ส่วนใครนะคะที่ใช้ถนนตรงถนนสายพังงาตะกั่วทุ่งนะคะต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยงงไปตามๆกันไม่รู้ทำไมเห็นป้ายเตือนการจราจรปกติทั่วไปก็เห็นกันป้ายเดียวแต่คราวนี้เห็นเหมือนกันเลยแล้วมีอยู่2ป้ายด้วยคือหมายถึงว่าอ๋อเป็นป้ายที่มีข้อความเดียวแล้วก็มาติดซ้ำอีกป้ายหนึ่งค่ะหลายคนก็งงนะคะบอกว่าทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยข้อความก็แบบเดียวกันป้ายก็คล้ายๆกันติดซ้ำทำไม2รอบเนี่ยนะคะก็ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณผู้ชมอย่างที่เห็นโปรดลดความเร็วก็เหมือนกันเนี่ยป้ายตรงเป็นทาง3แยกนะคะเป็นทางแยกก็เหมือนกันเลยนะคะไม่คือปกติถ้าเราเห็นป้ายแบบนี้อยู่ในระยะที่ไกลกันหน่อยเนี่ยมันจะไม่ผิดสังเกตหรอกคุณธนิการแต่ว่าระยะการติดป้ายเนี่ยโอ้โหมันอยู่ใกล้กันมากเลยแบบนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเกิดอาการงงสิคะว่าคุณเอามาติดทำไมก็รู้อยู่แล้วมันมีป้ายหนึ่งบอกอยู่แล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยกรมทางหลวงของพังงาใช้งบประมาณสิ้นเปลืองเกินไปหรือเปล่านะคะที่เห็นอยู่คุณผู้ชมคะก็อยู่ตรงริมถนนใกล้กับทางสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ากศน.ที่พังงาอำเภอเมืองพังงาทางผู้อำนวยการของแขวงทางหลวงพังงาคุณจรณเสมสันก็ออกมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคือทางหลวงเนี่ยเขาไปว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาทำป้ายเตือนแล้วก็ไปติดในช่วงโค้งอันตรายแบบนี้แหละจริงๆเป้าหมายได้คือจะมาแทนป้ายเดิมเพราะว่าสภาพมันก็ชำรุดไปแล้วได้ทำให้ใครที่ขับรถใช้เส้นทางนี้เนี่ยเขามองเห็นชัดเจนแล้วพอติดป้ายใหม่เสร็จเดี๋ยวป้ายเก่าเนี่ยก็จะถอนออกไปแต่ว่าตอนนี้มันเห็นตั้งอยู่พร้อมกัน2ป้ายเท่านั้นเองแต่ถ้าดูแล้วมันก็ไม่ได้ชำรุดถึงขนาดแบบพังทั้งป้ายเลยนะคุณธนิการคือที่มันแตกต่างกันคืออะไรรู้ไหมสีเท่านั้นเองมีสีเหลืองกับสีส้มเนี่ยก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมถึงใช้งบประมาณซ้ำซ้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ชี้แจงมาแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอฟังความคืบหน้ากันละกันค่ะ